สวัสดีครับพี่พีทเองนะครับวันนี้เราจะมาตะลุยโจทย์แนวข้อสอบกลางภาคปลายภาคม .6 เทอม1เรื่องสถิติกันนะครับมาดูข้อที่1กันเลยค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล3 70 15 25เนาะมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยเนาะมีกี่ค่าเอ่ย5จำนวนนั่นเองนะครับจะหาค่าเฉลี่ยนั้นก็เข้าสูตรเลยนะครับ x bar เท่ากับซิกมา x ส่วนใด n อันนี้คือเป็นสูตรของค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับเราต้องจดสูตรไปนะต้องจำสูตรให้ได้นะครับซิกมา x ก็คือผลรวมข้อมูลก็คือเอาข้อมูลนั้นมาบวกกันให้หมดเลย3บวก7บวก10บวก15บวก25ส่วนด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือมีตัวเอ่ย5ตัวนั่นเองนะครับส่วนใน5เนาะข้อมูลนี้บวกกันก็เป็น60ส่วน5มีค่าเท่ากับ12ตอบข้อ2นั่นเองนะครับถัดไปเลยนะครับไปดูข้อที่2กันเลยค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียน6คนเป็น20คะแนนอันนี้คือค่าเฉลี่ยเนาะโจทย์ให้มานะครับแต่ครูทำคะแนนของนางสาวไอรินหายไปเหลือแต่คะแนนของนักเรียน5คนดังนี้แล้วคะแนนของนางสาวไอรินนั้นมีค่าเท่าไหร่คือโจทย์ต้องการถามหาคะแนนของบุคคลคนเดียวเนาะพี่ๆให้เป็นตัวแปร x แล้วกันนะครับทีนี้โจทย์ให้มานะครับค่าเฉลี่ยเนาะค่าเฉลี่ยเนี่ยจะมีสูตรว่าซิกมา x ส่วนด้วย n นั่นเองนะครับอันนี้คือสูตรของค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนี้มีค่าเป็น20นะครับซิกมา x ก็คือเป็นผลรวมของข้อมูลนักเรียนทุกคนเลยนะครับมีคะแนนเป็นเท่าไหร่บ้าง12 17 14 27แล้วก็13มีกี่คนแล้วครับมีแค่5คนเองแต่ว่าเนื่องจากว่ามีไอรีนอีกคนหนึ่งใช่ไหมฮะก็บวก x ไปด้วยเนาะส่วนด้วยจำนวนข้อมูลมีกี่ค่าเอ่ยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนักเรียนมี6คนนั่นเองนะครับอย่างนี้เลยเราก็แก้สมการหา x ปกติไปเลยนะครับพี่ๆก็ย้าย6ขึ้นไปคูณเลยเนาะอันนี้ก็บวกกันเลยนะครับบวกกันก็จะกลายเป็นอันนี้บวกทีละอันแล้วกันเนาะอันนี้เป็น29นะครับอันนี้บวกกัน3อันรวดเลยแล้วกันเป็น54แล้วก็บวก x นั่นเองนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็น120เนาะอันนี้รวมกันกลายเป็น83บวก x ย้ายข้างหา x เลยนะครับก็จะกลายเป็น120ลบ83x ก็เลยมีค่าเป็น37คะแนนนั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นคะแนนของนางสาวไอรินนั่นเองนะครับตอบข้อที่4นั่นเองนะครับผมถัดไปกันเลยไปดูข้อที่3กันเลยอันนี้จะเป็นเกรดเฉลี่ยเนาะวิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยของนักเรียนคนหนึ่งนะครับว่านักเรียนคนนี้เนี่ยมีเกรดเป็นเท่าไหร่วิธีการคิดเกรดเฉลี่ยนั้นนะครับเราจะมีสูตรว่าบาเท่ากับซิกมา wi xi ส่วนด้วยซิกมา wi นั่นเองนะครับ w นี้ก็คือ weight เนาะก็คือมาจากน้ำหนัก xi ก็คือเกรดที่เราได้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราก็มาแทนค่าเลย x bar นี้นี่ก็คือเกรดเฉลี่ยนั่นเองนะครับก็เอาหน่วยกิตเนาะมาคูณกับเกรดแต่ละวิชาเลยแล้วก็บวกกันนะครับ summation นี้แปลว่ามาบวกกันเนาะแล้วก็3นะครับคูณด้วย x เกรดที่ได้ก็คือ3แล้วก็วิชาชีวะนะครับชีวะก็คือ2หน่วยกิตแต่ได้เกรด3เนาะแล้วก็วิชาสุดท้ายคือพละนะครับก็1หน่วยกิตแล้วก็ได้เกรด4นั่นเองก็คือเอาอันนี้มาคูณกันนะครับคูณกันเลยคูณกันให้หมดแล้วก็เอามาบวกกันเลยคูณเสร็จแล้วก็บวกกันเนาะส่วนด้วยหน่วยกิตทั้งหมดนะครับก็มีอะไรบวกกันบ้างก็มี4บวก3บวก2บวก1นะครับอ่ะจากนั้นก็คิดเลขกันเลยนะฮะอันนี้ก็จะกลายเป็น x bar เนาะข้อมูลนะคุณก็ได้4บวก9บวก6บวก4ข้างล่างนะครับก็จะเป็น10นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ข้อมูลบวกกันได้เป็น23ส่วน10คำตอบก็คือ 2.3 นั่นเองตอบข้อที่3ไปเลยนะครับเรื่องนี้นะจะง่ายถ้าเกิดว่าน้องจำสูตรได้นั่นเองนะครับถัดมาเลยมาดูข้อที่4นะครับในการสอบวิชาคณิตศาสตร์5ครั้งโดยที่อาจารย์ผู้สอนให้น้ำหนักของผลสอบครั้งสุดท้ายเป็น2เท่าของผลสอบครั้งอื่นๆนะครับ
นายเอ็มสอบได้84 86 86 88 98%ถามว่าเขาจะสอบได้คะแนนเฉลี่ยทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์แต่อย่าลืมนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยน้ำหนักเนี่ยจะเป็น2เท่าของผลสอบครั้งอื่นๆเนาะพี่พีทอาจจะทำเป็นตารางเหมือนข้อเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นครั้งที่แล้วกันเนาะต่อมาก็เป็นน้ำหนักนะครับอันนี้อาจจะเป็นคะแนนแล้วกันนะครับคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันครั้งที่1 นะครับครั้งที่1 น้ำหนักก็คือเป็น1เนาะหน่วยกิตนั่นเองน้ำหนักคือ W นะครับคะแนนให้เป็น X นั่นเองนะครับครั้งที่1ได้84ครั้งที่2น้ำหนักก็คือ1นะครับเป็น86ครั้งที่3น้ำหนักก็คือ1เป็น86ครั้งที่4นะฮะน้ำหนักก็คือ1เป็น88นะครับแล้วก็ครั้งที่5เนาะครั้งที่5เนี่ยเขาบอกน้ำหนักเป็น2เท่าของผลสอบครั้งอื่นก็คือน้ำหนักก็จะเป็น2นะครับเพราะอันหนึ่งเป็น1หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น2แต่คะแนนที่เขาได้ถึง98ไปเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็ไปเข้าสูตรเลยการหาคะแนนเฉลี่ยโดยมีน้ำหนักมาเกี่ยวข้องก็เข้าสูตรนี้เลยนะครับ x bar เท่ากับ sigma wi xi ส่วนด้วย sigma wi นั่นเองนะครับ x bar เท่ากับวิธีการนั้นนะครับจะเอาน้ำหนักคูณกับคะแนนเนาะให้หมดเลยคูณกันให้หมดเลยแล้วก็เอาทั้งหมดมาบวกกันนั่นเองนะครับอ่ะก็คูณกันเลยก็มี84คูณ1บวกด้วย86คูณ1นะครับบางคนเอา1คูณ86 86คูณ1ค่าเท่ากันนะบวกด้วยนะฮะ86คูณ1เนาะครั้งที่3แล้วเนาะต่อมานะครับบวกด้วย88คูณ1นะครับบวกด้วย98คูณ2บางคนเอาตัวเลขสลับกันได้นะเอา1คูณ84 84คูณ1 86คูณ1 1คูณ86 1 88สลับได้นะครับการคูณเนาะส่วนด้วยนะครับน้ำหนักทั้งหมดก็มี1บวก1บวก1บวก1แล้วก็บวก2นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้คิดเลขออกมาเลยนะฮะ84คูณ1ก็ได้เป็น84เนาะบวกด้วย86คูณ1ได้86 86 88นะครับตัวสุดท้ายเนาะ98คูณ2ได้เป็น196นั่นเองนะครับข้างล่างล่ะเป็นเท่าไหร่เอ่ย2 4 6นะครับข้างล่างจะเป็นส่วน6เนาะอ่ะตรงนี้คิดออกมานะครับก็จะกลายเป็น540ส่วนด้วย6คำตอบก็คือเป็น90คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็เลยตอบข้อที่2นั่นเองนะครับผมถัดไปเลยไปดูข้อที่5กันเลยนะครับเขาบอกว่าตารางแจกแจงความถี่แสดงจำนวนนักเรียนในช่วงอายุต่างๆของนักเรียนกลุ่ม1เป็นดังนี้อายุเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มนี้มีค่าเป็นกี่ปีอันนี้เป็นตารางแจกแจงความถี่อายุเนี่ยจะเป็นช่วงก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเจอตารางแจกแจงความถี่แบบนี้เนี่ยตารางแจกแจงความถี่ก็คือจะเป็นตารางที่มีอันตรภาคชั้นหรือมีค่าเป็นช่วงนั่นเองนะครับมีจำนวนเป็นช่วงนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดมีการเป็นถ้าเกิดว่าอายุที่ให้มาเป็นช่วงนี้ให้เราใช้สูตรนี้นะครับ x bar เท่ากับ sigma fi xi ส่วนด้วย sigma fi นั่นเองนะครับก็ถามว่าสูตรนี้ก็เหมือนกับสูตรเมื่อกี้เป๊ะเลยเห็นไหมครับแต่เป็น W เปลี่ยนเป็น F จริงๆหลักการเดียวกันเลยนะครับก็เอาความถี่คูณกับช่วงอายุนั่นเองแล้วช่วงอายุ 1-5 ใช้ช่วงไหนดีครับก็คือใช้ช่วงค่ากลางนั่นเองเขียนเพิ่มนะครับว่า xi คือค่ากลางแต่ละช่วงอายุนั่นเองโดยที่ xi เกิดจากสูงสุดของชั้นบวกต่ำสุดของชั้นนะฮะส่วนด้วย2นั่นเองก็คือเหมือนการหาค่ากลางหรือหาค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับอาจจะเป็นช่วงอายุอาจจะเป็นคะแนนก็ได้นะครับส่วน fi ก็คืออะไรฮะ fi ก็คือความถี่ของ
ชั้นนั้นๆ นั่นเองก็คือความถี่ของแต่ละชั้นนั่นแหละนะครับทีนี้มาดูอันแรกเลยค่ากลางของชั้นแรกก็คือหา xi เนาะ xi ก็หาได้จากอะไรฮะ5บวก1ส่วน2 6ส่วน2เลยเท่ากับ3ประมาณนี้เองนะครับอันนี้พี่จะไม่แจกแจงให้ดูแล้วเนาะก็จะเป็น xi เท่าไหร่เอ่ยชั้นต่อมาก็จะกลายเป็น6บวก10เป็น16ส่วน2ก็คือเป็น8นะครับต่อมานะฮะเป็น13และอันสุดท้ายนะครับบวกการหาร2เลยนะครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น18นั่นเองนะครับเพราะอันนี้บวกกันเป็น36หาร2เหลือเป็น18จากนั้นเข้าสูตรเลยนะครับก็จะกลายเป็นความถี่คูณกับ xi เนาะความถี่คือ4 xi คือ3บวกด้วยความถี่คือ9 xi คือ8บวกด้วย2คูณกับ10 3บวกด้วย5คูณกับ10 8นะครับส่วนด้วยซิกมา fi ก็คือเอาความถี่ทั้งหมดมาบวกกันเนาะก็มี4นะครับบวก9บวก2แล้วก็บวก5นั่นเองนะครับก็ค่อยคิดเนาะตัวแรกได้เป็น12ถัดไปฮะ9 8 72ถัดไปฮะ26ถัดไปฮะ9 10ส่วนด้วยความถี่ข้างล่างบวกกันครับ13 15 20นั่นเองนะครับอ่ะจากนั้นก็คิดเลขเลยนะครับข้างบนก็กลายเป็น200นะครับข้างล่างเป็น20คำตอบก็คือเป็น10นั่นเองนะครับหน่วยก็จะเป็นปีนั่นเองเนาะเขาถามหาว่าช่วงอายุกี่ปีก็บอกว่า10ปีนั่นเองนะครับก็เลยตอบข้อที่2นั่นแหละนะครับก็คือค่าเฉลี่ยของอายุก็สรุปนะครับข้อนี้ก็คือเป็นการหาค่าเฉลี่ยของตารางแบบแจกแจงความถี่เนาะก่อนอื่นน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องไปหา xi ก่อนเนาะ xi ก็คือเป็นค่ากลางของแต่ละชั้นนั่นเองนะครับแล้วก็มาคูณกับความถี่เนาะเราคิดเลขออกมานั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาต่อในแนวข้อสอบข้อที่6กันเลยนะครับในการทดสอบความถนัดของนักเรียนกลุ่ม1มีตารางแจกแจงความถี่ของผลการสอบดังนี้ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น11คือคราวนี้เขาให้ค่าเฉลี่ยมาเลยนะครับไม่เหมือนข้อที่ผ่านมาเนาะเขาบอกให้เราหาค่าเฉลี่ยแต่ข้อนี้เขาให้ค่าเฉลี่ยมาเลยนะครับนักเรียนที่สอบได้คะแนนในช่วง5ถึง14คะแนนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่อันนี้คือถามหาเป็นร้อยละเลยนะช่วงไหนครับ5ถึง14ก็คือตั้งแต่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้จำนวนคนในช่วงนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดแต่ประเอิญช่วงระหว่าง2อันนี้ติดตัวแปร x อยู่เราต้องไปหาตัวแปร x ออกมาให้ได้ก่อนนะครับจากสูตรค่าเฉลี่ยแบบแจกแจงความถี่นั่นเองนะครับก็เข้าสูตรเลยเนาะค่าเฉลี่ยเท่ากับซิกมา fi xi ส่วนด้วยซิกมา fi นั่นเองซึ่ง xi นั้นก็คือเป็นค่ากลางของแต่ละชั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ๆจดก่อนนะxi คือค่ากลางแต่ละชั้นนั่นเองนะครับซึ่งเกิดจากค่าสูงสุดชั้นนั้นบวกด้วยค่าต่ำสุดของชั้นนั้นนะฮะบวกกันแล้วก็หารด้วย2นั่นเองนะครับก็คือหาค่ากลางนั่นเองเนาะ fi ก็คืออะไรครับ fi ก็คือเป็นความถี่ของแต่ละชั้นนั่นเองนะครับทีนี้มาดูค่ากลางของชั้นที่1ก่อนก็ชั้นที่1เนาะก็คือ xi เท่ากับค่าสูงสุดก็คือ4ค่าต่ำสุดก็คือ0บวกกันหารด้วย2ก็จะกลายเป็น4ส่วน2หรือก็ต่อเป็น2นั่นเองนะครับอันนี้คือค่ากลางของชั้นที่1เนาะชั้นที่2นี้พี่พีทขอคิดเลยแล้วกันนะครับ9บวก5เป็น14หาร2เหลือเป็น7นั่นเองนะครับถัดไปฮะค่ากลาง24หาร2เหลือเป็น12และสุดท้ายนะครับ15บวก19หารได้2 34หาร2เหลือเป็น17นั่นเองนะครับพี่ๆก็ได้ค่ากลางของแต่ละชั้นมาแล้วเนาะจากนั้นแทนค่าสิ่งที่เรารู้ลงไปในโจทย์เลยนะครับค่าเฉลี่ยเป็น11
11มาแทนค่าเลยนะครับ fi คูณ xi ก็คือเอาความถี่คูณกับค่ากลางของชั้นเนาะก็คือจะกลายเป็น4คูณ2บวกด้วย5คูณ7บวกด้วย x คูณ12คือตรงนี้เป็น x เพราะว่านี่เป็นความถี่ทันไหมครับเอาความถี่คูณ xi ความถี่5คูณ7แล้วก็ x คูณ12เนาะเพราะเรายังไม่รู้ค่า x เลยแล้วก็เป็น7คูณกับ10 7นั่นเองนะครับส่วนด้วยความถี่สะสมข้างล่างนะครับบวกกันทั้งหมดเลยก็มีความถี่บวกกันนะ4บวก5ตรงนี้ฮะบวก x แล้วก็บวก7นั่นเองนะครับจากนั้นพี่ก็คิดเลขต่อเลยนะครับ8 35 12 x แล้วก็119นั่นเองนะครับส่วนด้วยข้างล่างเนาะ9บวก7เป็น16บวก x นั่นเองนะครับจากนั้นพี่คูณไขว้เลยเอา16บวก x แยกขึ้นมาคูณฝั่งนี้เลยนะครับทีนี้ตัวเลขตัวนี้บวกกันทั้งหมดนะครับก็จะกลายเป็น162บวกกับอีก12 x นั่นเองนะครับอันนี้ตัวเลขบวกกันเลยเนาะได้เป็น162นะฮะ12 x บวกใครไม่ได้นะติดไว้ก่อนนะครับจากนั้นพี่พิกระจาย11เข้ามาในวงเล็บเลยนะครับก็จะกลายเป็น176บวกด้วย11 x เท่ากับ162บวกด้วย12 x นั่นเองนะครับจากนั้นน้องพีพีทก็สลับข้างเลยเพื่อหาตัวแปร x อย่างเดียวเลยนะครับเอาตัวเลขย้ายไปด้วยกันแล้วก็ตัวแปร11ย้ายไปเป็นลบฝั่งขวามือเลยนะครับอันนี้ก็ลบกันเลยนะครับลบกันเหลือเป็น14เนาะ12ลบ11เหลือเป็น x ตัวเดียวดังนั้นพีพีทก็จะได้ความถี่ของตัวนี้มาละเนาะคือเป็น14นั่นเองแต่ยังไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะถามหาว่าใน2ช่วงนี้เนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับการหาร้อยละนั้นนะครับร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือจะหาได้จากจำนวนที่ต้องการส่วนด้วยนะครับจำนวนทั้งหมดคูณด้วย100นั่นเองนะครับจำนวนที่ต้องการนั้นอยู่ในตรงไหนฮะอยู่ในช่วง2ช่วงนี้ใช่ไหมฮะก็คือการหาจำนวนคนหรือจำนวนความถี่นั่นเองเราจะเอาตรงนี้มาคิดนะเราไม่ได้เอาคะแนนมาคิดนะครับเอาเฉพาะช่วงความถี่ตรงนี้มาคิดที่ต้องการนั้นก็มี5กับ14นะครับทั้งหมดมีอะไรบ้างเอาตั้งแต่4ลงมาเลยครับ4บวก5บวก14เนาะแล้วก็บวก7คูณด้วย100นั่นเองนะครับก็คือเอาความถี่ตรงนี้มาบวกกันให้หมดเลยนะครับแล้วก็คิดเลขต่อกันมาเลยนะครับก็จะกลายเป็นร้อยละนะฮะอันนี้ก็จะกลายเป็น5บวก14ก็กลายเป็น19เนาะข้างล่างบวกกันนะครับกลายเป็น9บวก14บวก7กลายเป็น32เนาะคูณด้วย100นั่นเองนะครับหรืออาจจะตอบเป็น 63.33 นั่นเองนะครับอันนี้คือคำตอบข้อที่2นั่นเองนะครับสรุปข้อนี้นะครับก็คือวิธีการทำนั้นนะครับน้องก็ต้องไปหาค่า x ก่อนโดยหาได้จากสูตรค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยข้อนี้เขาให้มาแล้วเนาะก็หา xi fi คูณกันแก้สมการหา x จากนั้นเข้าสูตรร้อยละนะครับร้อยละก็คือจำนวนที่ต้องการหารด้วยจำนวนทั้งหมดที่ต้องการนั้นอยู่ในช่วงแค่ตรงกลางนั่นเองช่วงที่2ช่วงที่3เอาความถี่นั้นมาบวกกันเพราะต้องการหาเป็นจำนวนคนนั่นเองนะครับว่าคนที่สอบได้คะแนนช่วงเนี้ยมีกี่คนนั่นเองนะครับคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เนาะส่วนในทั้งหมดคุณได้ร้อยนะครับที่เรียกมาก็ 63.33 นั่นแหละนะครับผมถัดไปกันเลยนะครับไปดูข้อที่7แบบนี้จะเป็นแผนภาพต้นใบเนาะให้หาค่าเฉลี่ย x บาร์มัธยฐานคือมีเดียนนั่นเองนะครับหา2ค่าเลยทีนี้เนี่ยอันนี้แผนภาพต้นใบเนาะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นหลัก10ละกันนะครับหลัก10แล้วก็หลักหน่วยข้างหลังนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนาะมีเลขอะไรบ้าง07ก็คือเป็น7นะครับ8แล้วก็9คือข้างหน้าหลัก10เลข0นะไม่ต้องไปคิดเลยนะครับต่อมานะครับ10เนาะจะเป็นเลข1อันนี้เป็นเลข0นะครับแล้วก็เป็น11 15แล้วก็เป็น17นั่นเองนะครับ1กับ7ต่อมาเป็น21 22 22นะฮะถัดมาเป็น30แล้วก็32ทันไม่เอ่ยข้างหน้าเป็นหลัก10ข้างหลังเป็นหลักหน่วยนั่นเองนะครับต่อมาหาค่าเฉลี่ยจะมีสูตรว่า
ซิกมา x ส่วนด้วย n นั่นเองซิกมา x ก็คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเอามาบวกกันให้หมดเลยนะครับมี7บวก8บวก9บวก10บวก11บวก15บวก17นะครับบวกด้วย21บวกด้วย22นะฮะบวกด้วย22บวกด้วย30บวกด้วย32นั่นเองนะครับส่วนด้วย n นะครับก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็นับเลยนะครับมีกี่ตัวเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ส่วนด้วย12ตัวนั่นเองนะครับตรงนี้ก็คิดเลขออกมาเลยนะครับข้างบนคิดเลขออกมาแล้วเนาะได้เป็น204ส่วนด้วย10 2นั่นเองจากนั้นคิดเลขเลยนะครับก็จะกลายเป็น17นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยเนาะก็อาจจะเป็นข้อที่3หรือไม่ข้อที่2ก็ได้นะครับต่อมามัธยฐานการหามัธยฐานนั้นก็คือการที่หาค่ากลางของข้อมูลนั่นเองนะครับโดยที่ค่ากลางนั้นนะครับจะต้องเรียงลำดับจากน้อยไปมากก่อนนั่นเองนะครับแต่ค่าเฉลี่ยไม่ต้องเรียงก็ได้นะครับน้องต้องหาตำแหน่งค่ากลางตรงนี้ก็เรียงมาให้แล้วนะครับก็คือ7 8 9 10 11 15 17ตามลำดับเลยเห็นไหมเขาเรียงจากน้อยไปมากให้แล้วนะครับแต่การหามัธยฐานนั้นคือการหาตำแหน่งค่ากลางนั่นเองนะครับแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขออกมาดังนั้นนะครับน้องต้องเข้าสู่ก่อนนะครับว่าตำแหน่งมัธยฐานนั้นนะครับหาได้จากจำนวนข้อมูลทั้งหมดบวก1ส่วนด้วย2นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขธรรมดาไม่ได้เป็นช่วงนะครับไม่ได้เป็นช่วงเหมือนข้อเมื่อสักครู่นี้เนาะเราก็ต้องใช้สูตร n บวก1นั่นเองนะครับน้องก็จดสูตรเข้าไปเลยนะครับ n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดมีกี่ตัวเอ่ย1 2 3 4 5 6 7บวกกันแล้วเนาะเมื่อกี้ได้เป็น12ตัวนั่นเองนะครับ12บวก1ส่วนด้วย2 13ส่วน2หรือเป็น 6.5 นั่นเองนะครับก็คืออยู่ที่ตำแหน่ง 6.5 ก็นับไปเลย1 2 3 4 5 6 6.5 อยู่ประมาณนี้ครับดังนั้นน้องต้องไปเอาค่ากลางทั้ง2เลขนี้นั่นแหละคือคำตอบของมัธยฐานนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อกี้เราหาตำแหน่งได้แล้วเนาะเอาคำว่าตำแหน่งออกไปจะเหลือเป็นมัธยฐานตัวเดียวหรือมีเดียนนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเราต้องเอาค่าที่ตรงกลางนะครับดังนั้นพี่ก็เลยต้องเอาหาค่าเฉลี่ยนั่นเองบวกกันนะครับแล้วหารด้วย2นั่นเองนะครับเอาค่าน้อยกว่ากับมากกว่าบวกกันแล้วหารด้วย2ทีนี้ครับคิดเลขออกมาเลยตรงนี้กลายเป็น32ส่วน2คำตอบก็คือเป็น16นั่นเองนะครับเห็นไหมตอนแรกพี่ๆเขียนคำว่าตำแหน่งตรงนี้ไม่ได้เขียนว่าตำแหน่งแล้วนะเขียนเป็นมัธยฐานแล้วอันนี้คือค่าที่แท้จริงเมื่อกี้แค่ดูตำแหน่งเฉยๆเวลาตอบให้ตอบเป็นมีเดียนไม่ต้องเอาคำว่าตำแหน่งมานะครับตอบข้อที่2นั่นเองนะครับผมถัดไปกันเลยนะฮะไปดูข้อที่8กันเลยข้อมูลชุด1มีค่าเฉลี่ยและมีค่ามัธยฐานเท่ากันนะครับมีมัธยฐานกับค่าเฉลี่ยเท่ากันหมายความว่า x bar กับมีเดียนเนี่ยเท่ากันเลยให้หาค่า x เป็นเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆเนี่ยจะต้องเรียงลำดับข้อมูลก่อนแต่ปัญหาคือเราไม่รู้ x ว่า x อ่ะมีค่าเท่าไหร่ไงทันไหมครับดังนั้นเดี๋ยวก่อนที่พี่ๆจะเรียงข้อมูลเนี่ยพี่ๆต้องเอา x ออกไปก่อนนะฉะนั้นเหลืออะไรบ้างครับเหลือ3 6 6แล้วก็10ทีนี้เหลือ x อีกตัวหนึ่ง x เนี่ยอาจอยู่ตรงนี้อาจอยู่ตรงนี้อาจอยู่ตรงนี้หรืออาจอยู่ตรงนี้หรืออาจอยู่ตรงนี้ก็ได้คือปัญหาคือเราไม่รู้ไงว่า x เนี่ยควรอยู่ตรงไหนดีนะครับดังนั้นเนี่ยต้องคิดทุกตรงเลยต้องคิดแยกเป็นกรณีเลยนะครับคิดจนขวาจะได้ว่า x bar เท่ากับมีเดียนถ้าได้แล้วนะครับนั่นก็คือคำตอบของค่า x นั่นเองนะครับแต่เนื่องจากว่าเวลาเราจะทำนั้นดูช้อยประกอบนะช้อยเนี่ยมีค่าน้อยกว่า3มั้ยถ้า x อยู่ตรงนี้หมายความว่า x ก็อาจจะต้องมีค่าน้อยกว่า3หรือเท่ากับ3ก็ได้นะครับก็มีถูกไหมครับมี3ตรงนี้ได้เนาะมี5ได้มากกว่า10ได้มั้ยครับเนี่ยมากกว่า10ไม่มีในช้อยนะครับดังนั้นตรงนี้เราอาจจะเลิกคิดไปได้เลยเราอาจจะไม่ต้องไปหากรณีละนะครับมาดูกรณีแรกก่อนเวลาเราทำคณิตเนี่ยดูช้อยประกอบไปด้วยเนาะงั้นเดี๋ยวพี่พิษ
เอากรณีที่1เลยกรณีที่1 x เท่ากับ3เพราะว่าช้อยเนี่ยมี x เท่ากับ3พอดีเป๊ะเลยนะครับงั้นเดี๋ยวพี่ขอเอาช้อยมาประกอบเลยแล้วกันนะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่ากรณีที่1เนี่ย x อาจจะเป็น3ก็ได้ทีนี้เดี๋ยวพี่ๆเขียนกรณีก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยคิดเลขทีเดียวนะครับกรณีที่2เนี่ยคือ x อาจจะอยู่ระหว่าง3ถึง6ก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็น4หรือ5ก็ได้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวพี่เขียนเลยนะ x มากกว่า3แต่น้อยกว่า6นะครับกรณีที่3คือ x อาจจะอยู่ระหว่าง6กับ6นั่นก็คือเลข6นั่นเองนะครับพี่ๆอาจจะกำหนดเลย x เท่ากับ6แต่กรณีที่ระหว่าง6ถึง10เนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าโจทย์ไม่มี x มากกว่า6แต่น้อยกว่า10เนาะงั้นเดี๋ยวพี่ๆไม่ต้องคิดกรณีอันสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะไม่มีในช้อยด้วยนะครับทีนี้มาดูทีละกรณีเลยกรณีแรกเนี่ยพี่พีทอาจจะไปหา x bar ก่อนเนาะทีนี้ x bar เนี่ยเนื่องจากเรารู้ x เป็น3ละแต่พี่พีทยังไม่ได้แทน3ลงไปใน x เลยงั้นเดี๋ยวพี่ขอจัดรูปกรณีใหม่ละกันนะครับก็กลายเป็น3 3 6 6แล้วก็10เนาะอันนี้ก็คือค่า x นั่นเองทันไหมครับเอา x เนี่ยเรียงจากน้อยไปมากเนาะ x อยู่ข้างหน้าสุดแล้วก็เรียงลำดับใหม่ก็จะกลายเป็น3 3 6 6แล้วก็10เนาะตัวนี้คือค่า x นั่นเองนะเอามาใส่ไว้ข้างหน้าเลยละกันตำแหน่งลูกศรเนี่ยนะครับก็หา x bar ออกมาเลยนะครับก็กลายเป็น3บวก3บวก6บวก6แล้วก็บวก10นั่นเองนะครับส่วนด้วยข้อมูลทั้งหมดมีกี่ตัวเอ่ย5ตัวเนาะก็คิดเลขออกมาดิครับเป็นเท่าไหร่เอ่ย6 12 18 28ส่วน5เนาะ28ส่วน5นี้มีค่าเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ก็มีค่าเป็น 5.6 นั่นเองนะครับต่อมานะครับพี่ๆก็ต้องไปหามัธยฐานเนาะโดยที่ต้องไปหาตำแหน่งก่อนนะครับตำแหน่งมัธยฐานเท่ากับ n บวก1ส่วน2 n ในที่นี้ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดตอนนี้มีกี่ข้อมูลแล้วครับ1 2 3 4 5ข้อมูลบวก1ส่วน2นะครับก็จะกลายเป็น6ส่วน2นะครับก็คือเลข3นั่นเองอันนี้ก็คือตำแหน่งที่3ตอบเท่าไหร่ฮะตอบ6นะครับดังนั้นค่ามัธยฐานของพี่พีก็คือเป็นเลข6นั่นเองเนาะก็คืออันนี้คือตำแหน่งเนาะก็ไปนับเลย1 2 3ตอบ6ดังนั้นกรณีที่1เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้เนาะแสดงว่า x ต้องไม่เท่ากับ3นั่นเองนะครับต่อมาเลยนะครับไปดูกรณีที่2เลยเนาะ x อยู่ระหว่าง3ถึง6ซึ่ง x จะอยู่ประมาณตรงนี้นะลูกศรที่2เลยเรียงลำดับใหม่เลยนะครับก็จะกลายเป็น3 x นะครับ6 6แล้วก็10นั่นเองนะครับทีนี้นะครับจากเงื่อนไขคือ x bar ต้องเท่ากับมัธยฐานเนาะนะครับอันนี้ก็คือใจความสำคัญเลยทีนี้เราทำแบบเดิมไม่ได้นะเราจะตัว x เพราะเราไม่รู้ค่า x ที่แน่นอนพี่พีก็เลยไปหา x bar กับมีเดียนแล้วแทนค่าไม่ได้ต้องแก้สมการโดยจับมาเท่ากันนะครับเพราะเราไม่รู้ค่า x เนาะถ้าเกิดว่ามี x อยู่ระหว่างกลางตรงนี้ให้เราเทียบสูตรเลยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขคือ x bar นี้ต้องเท่ากับมัธยฐานนั่นเองนะครับจากนั้นแทนค่า x bar เลยนะครับก็จะกลายเป็น3บวก x บวก6บวก6บวก10นะครับส่วนด้วยข้อมูลทั้งหมดก็มี5มัธยฐานนี้คือค่าที่ตรงกลางตรงกลางนี่คือค่าไหนเอ่ยก็คือค่าตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้2อันนี้2นะเอาค่าตรงกลางไปเลยนะครับหรือไม่ก็เหมือนเดิมก็ได้เนาะตำแหน่งมัธยฐานคือ n บวก1ส่วน2 5บวก1ส่วน2ก็คือ3ตำแหน่งที่3คือค่ามัธยฐานก็คือเลข6นั่นเองลองแก้สมการดูดิครับว่า x เป็นเท่าไหร่เนาะพี่พีทเอามาบวกกันก่อนเลยฝั่งนี้3บวก6เป็น9 15 25ตรงนี้กลายเป็น25บวก x ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น6คูณ5เลยตรงนี้ก็จะกลายเป็น25บวก xเท่ากับ30ย้ายข้างเลยนะครับก็กลายเป็น30ลบ25 x ก็เลยกลายเป็น5นั่นเองซึ่ง5นั้นอยู่ในช่วงของ3ถึง6ไม่เอ่ยอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ x เท่ากับ5เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองเนาะตอบข้อที่3นั่นเองนะครับข้อนี้เนาะทีนี้มาดูนะครับสำหรับกรณีที่3บ้างกรณีที่3นั้นนะครับเราสามารถหาแยกได้เลยเนาะเพราะเรารู้ค่า x แล้วว่า x เป็น6นะครับ
อ่ะเดี๋ยวพี่เรียงลำดับข้อมูลใหม่ก่อนนะครับเรียงจากน้อยไปมากเนาะ x ก็อยู่ประมาณนี้แล้วกันอยู่ตรงเลข6นั่นแหละนะครับงั้นเดี๋ยวพี่ขอเรียงข้อมูลใหม่ก่อนก็จะเป็น3 6 6 6แล้วก็10นั่นเองนะครับ x อยู่ตรงกลางเลยเนาะทีนี้เงื่อนไขคือ x บาร์กับมัธยฐานต้องเท่ากันงั้นเดี๋ยวพี่ไปหา x บาร์ก่อนนะครับคือตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปใช้สมการของ x บาร์เท่ากับมัธยฐานแล้วนะเพราะว่าตอนนี้กรณี3เรารู้ค่า x แล้วไงแต่เมื่อกี้เรารู้ค่า x เราต้องแก้สมการหา x เราเช็คดูดีว่า x อยู่ในเงื่อนไขกรณีที่2หรือเปล่า x เท่ากับ5อยู่ระหว่าง3ถึง6ถูกไหมครับแต่กรณีที่3เนี่ยเราสามารถเช็คได้เลยเพราะเรารู้ค่า x แล้วเนาะแทนค่า x บาร์เลยนะครับก็จะมี3 6 6 6แล้วก็10นั่นเองนะครับเอาข้อมูลตรงนี้มาบวกกันทั้งหมดเนาะส่วนด้วยจำนวนข้อมูลนะครับก็ส่วนด้วย5นั่นเองนะครับ x บาร์ก็บวกกันเลยเนาะ3บวก6เป็น9 9บวก6เป็น15 15บวก6 21เป็น31ส่วน5หรือตอบ 6.2 นั่นเองนะครับต่อไปหาตำแหน่งเนาะตำแหน่งมัธยฐานบางคนก็รู้แล้วแหละตำแหน่งคือตรงเนี้ยตำแหน่งที่3เนาะแต่บางคนจำไม่ได้นะพี่ก็เลยเขียนให้ดูก่อนตำแหน่งมัธยฐานก็คือมีสูตรว่า n บวก1ส่วนด้วย2นั่นเองนะครับ n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดมีทั้งหมด5ข้อมูลนั่นเองบวกได้1ส่วนได้2นะครับก็เป็น6ส่วน2หรือเท่ากับ3นั่นเองนะครับตำแหน่งก็คืออยู่ตรงไหนเอ่ยตำแหน่งที่3ฉะนั้นมัธยฐานก็เลยมีค่าเป็น6นั่นเองนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า x บาร์กับมัธยฐานเท่ากันไหมเอ่ยไม่เท่ากันนะฮะดังนั้น x ก็เลยเป็น6ไม่ได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เลยเหลือแค่ x เท่ากับ5ตัวเดียวที่เป็นคำตอบนะครับถ้าเจอลักษณะนี้เนาะเราไม่รู้ว่า x เป็นเท่าไหร่ให้เราคิดกรณีโดยแยก x ออกมาเป็นช่วงนั่นเองนะครับแล้วก็ลองแทนค่าไปให้หมดเลยนะครับแต่กรณี2นี้จะยากหน่อยเนาะเพราะเราไม่รู้ x เป็นเท่าไหร่น้องก็เลยต้องเทียบ x บาร์กับมีเดียนเข้าหากันนะครับเพื่อหา x ออกมาแล้วดูว่า x ตรงกับเงื่อนไขไหมเอ่ยถ้าตรงก็ตอบข้อที่3ได้เลยนะครับหรือตอบ x เท่ากับ5นั่นแหละนะครับถัดไปเลยไปดูข้อที่9กันเลยนะครับจงหาค่ามัธยฐานจากตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้อันนี้เป็นการหาค่ามัธยฐานนะครับเราก็มาดูสูตรเลยนะครับมัธยฐานเราจะมีสูตรนี้เนาะมัธยฐานเท่ากับขอบล่างบวกความกว้างอันตรภาคชั้นนะครับคูณกับ n ส่วน2ลบ fl ส่วนด้วย fm นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูความหมายแต่ละอันกันเลยนะครับ L ก็คือเป็นขอบล่างครับของชั้นที่มัธยฐานอยู่นั่นเองนะครับ I คือความกว้างของชั้นนั่นเองนะครับความกว้างของชั้นเนาะว่าชั้นเนี่ยมีความกว้างเท่าไหร่โดยหาได้จากนะครับขอบบนลบขอบล่างนั่นเองนะครับความกว้างหาได้จากขอบบนลบขอบล่างนะทีนี้ต่อมานะครับ FL คือความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าฮะFM ก็คือเป็นความถี่ของชั้นที่มัธยฐานอยู่นั่นเองเป็นความถี่ของชั้นที่มัธยฐานอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าขอบล่างคืออะไรเนาะจริงๆแล้วขอบล่างก็คือค่าสูงสุดของชั้นก่อนหน้านะครับค่าสูงสุดของชั้นก่อนหน้าบวกด้วยค่าต่ำสุดของชั้นที่อยู่แล้วก็หารด้วย2นั่นเองนะครับส่วนขอบบนคืออะไรครับขอบบนก็คือค่าสูงสุดของชั้นที่อยู่บวกด้วยค่าต่ำสุดของชั้นถัดไปฮะหารด้วย
2นั่นเองนะครับทีนี้นะอ่ะเมื่อเรารู้ทุกตัวละลองเอามาแทนค่าหน่อยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับการหามัธยฐานได้นั้นเราต้องหาอะไรก่อนนะจำได้ไหมเอ่ยหาตำแหน่งก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่ามัธยฐานเนี่ยอยู่ตำแหน่งชั้นไหนนั่นเองนะครับอ่ะหาตำแหน่งก่อนเลยตำแหน่งมัธยฐานเนื่องจากว่าคราวนี้เป็นการแบบแจกแจงความถี่โดยมีอันตรภาคชั้นมาให้นะครับการหาตำแหน่งนั้นต้องเป็น n ส่วน2นั่นเองนะครับไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วไม่แจกแจงความถี่ไม่มีอันตรภาคชั้นต้องบวก1ด้วยนะครับอ่ะสำหรับบางคนไม่ทันเนาะอ่ะเดี๋ยวพีทเขียนด้วยนะว่าตำแหน่งมัธยฐานอันนี้เนาะสำหรับมีอันตรภาพชั้นนะครับแต่หาตำแหน่งแบบ n บวก1ส่วน2นั้นคือจะเป็นแบบไม่มีอันตรภาคชั้นอันตรภาคชั้นก็คือมีค่าเป็นช่วงๆอย่างนี้ถ้าเป็นช่วงนี้นะครับเขาเรียกว่าอันตรภาคชั้นนั่นเองนะครับโอเคสำหรับข้อนี้เนาะจะเป็นแบบมีอันตรภาคชั้นนะครับดังนั้นพี่ๆหาตำแหน่งก่อนเลยนะหาตำแหน่งหรือใช้สูตรนี้นะครับ MED ก็คือ n ส่วน2 n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดอันนี้เป็นความถี่สะสมนะครับความถี่สะสมก็คือเอามาบวกกันหมดแล้วเนาะได้ตรงนี้อันนี้ก็คือเอา8บวก12กลายเป็น20นะครับ30เกิดจากอะไรครับ8 12 10บวกกัน37เกิดจาก8 12 17เอามาบวกกันได้37และอันสุดท้าย40ก็เกิดจากเอาทั้งหมดมาบวกกันได้40ดังนั้นจำนวนข้อมูลทั้งหมดของพี่พีทเอาความถี่สะสมมาใส่เลยครับชั้นสุดท้ายบวกกันทั้งหมดแล้วนะครับได้เป็น40ส่วน2นั่นเองหรือคำตอบคือ20นั่นเองนะครับ20เนี่ย20ก็อยู่ในชั้นที่2พอดีเลยนะครับเพราะว่า20เนี่ยเป็นความถี่สะสมในชั้นตรงนี้เลยเนาะแสดงว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่นั่นเองแต่เราไม่รู้เนาะว่ามัธยฐานเนี่ยเป็นเลขอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงอยู่นะครับดังนั้นเมื่อเรารู้ตำแหน่งปุ๊บเข้าสู่นี้เลยนะครับมัธยฐานเท่ากับขอบล่างขอบล่างคือของชั้นนี้แหละนะครับขอบล่างชั้นนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยก็คือเอาค่าสูงสุดค่าต่ำสุดบวกกันหาร2ก็คือขอบล่างจะเท่ากับ13บวก12ส่วน2คำตอบก็คือเป็น25ส่วน2หรือเป็น 12.5 นั่นเองดังนั้นขอบล่างตรงนี้นะครับของชั้นนี้นะก็จะกลายเป็น 12.5 นั่นเองนะครับอย่างนี้เลยนะถัดมาเลยนะครับก็แทนค่าไป L คือ 12.5i คือเป็นความกว้างของชั้นก็คือจะเอาขอบบนลบขอบล่างเนาะทีนี้มาดูขอบบนนะครับขอบบนชั้นนี้ก็คือจะเอาค่ามากที่สุดของชั้นนี้ไปบวกค่าต่ำสุดชั้นถัดไปเนาะขอบบนก็จะเอาเป็น24บวก25ส่วน2หรือ49ส่วน2หรือเป็น 24.5 นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าของขอบบนนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราได้ขอบบนแล้วรู้ขอบล่างเนาะก็อาจจะหาความกว้างชั้นได้จากขอบบนลบขอบล่างนะครับก็จะกลายเป็น 24.5 ลบ 12.5 คำตอบก็คือเป็น12นั่นเองนะครับก็เวลาคิดจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่สังเกตดูนะครับขอบล่างจะเป็นจุด5ตลอดเนาะก็อาจจะเอาตัวต่ำสุดลบ 0.5 ก็ได้นะจะเป็น 12.5 ถ้าจะหาขอบบนก็คือเอาตัวสูงสุดเนี่ยบวกด้วย 0.5 ก็ได้นะเนี่ยก็จะกลายเป็น 24.5 เห็นปะจะเป็นจุด5ทั้งคู่ส่วนใหญ่ก็จะลงท้ายได้จุด5นะครับบางทีน้องอาจจะไม่ต้องคิดเยอะส่วนความกว้างนั้นก็หาได้จากเอามาลบกันแล้วบวก1ก็ได้นะบางคนบอกว่าพี่ไม่อยากหาขอบบนขอบล่างอะไรมันยากไปหมดแล้วเนี่ยดังนั้นความกว้างเนี่ยเราอาจจะหาได้จากสูงสุดลบต่ำสุดบวก1ก็ได้นะครับสูงสุดหมายความว่าค่าสูงสุดของชั้นนั้นลบด้วยค่าต่ำสุดของชั้นนั้นแล้วบวกด้วย1ก็ได้หรือบางคนบอกหาได้พี่เอามาลบกันเลยจบดีขอบล่างก็คือเอาตัวต่ำสุด
ลบ 0.5 คอมบวนเอาตัวสูงสุดบวก 0.5 แล้วก็มาลบกันก็จะได้ความกว้างแล้วนั่นเองนะครับทีนี้พี่ได้ความกว้างแล้วเนาะเอามาแทนค่าเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบวกด้วยเนาะเมื่อกี้ได้ความกว้างแล้วเป็น12นะฮะ n ส่วน2ก็คือเป็นตำแหน่งของมาตรฐานนั่นเองเมื่อกี้เป็น40ส่วนได้2เนาะ FL คือเป็นความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าก็คือเลข8นั่นเองนะครับส่วนด้วย FM คือเป็นความถี่ธรรมดานะ FM อ่ะไม่ใช่ความถี่สะสมนะอันนี้เป็นความถี่ปกติของชั้นที่มาตรฐานอยู่ความถี่มาตรฐานอยู่ก็คือเป็น12นั่นเองนะครับอ่ะก็มาแทนค่าเลยอย่าลืมนะ FL เป็นความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ FL นะเพราะว่ามาตรฐานเราอยู่ชั้นที่2เนาะ FL ก็คือจะเป็นความถี่สะสมชั้นแรก FM ก็คือจะเป็นความถี่ของชั้นปัจจุบันเนาะไม่ใช่ความถี่สะสมนะครับโอเคครับส่วนด้วย12เนาะก็คิดเลขออกมาเลยคราวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมาตรฐานของเราก็จะกลายเป็น 12.5 บวก12คูณด้วย20ลบ8ส่วนด้วย12นั่นเองนะครับจากนั้นคิดเลขต่อเลยเนาะเป็น 12.5 บวก12นะครับ20ลบ8เหลือ12ส่วน12อ้าวตัดกันได้1พอดีนะครับคิดเลขออกมาเลยนะครับก็จะกลายเป็น 12.5 บวก12ตัดกันได้1นี้เนาะ12คูณ1ได้12นะครับกลายเป็น 24.5 นี่อันนี้ก็คือเป็นค่ามัธยฐานที่แท้จริงเลยนะครับหน่วยเป็นอะไรเอ่ยมีหน่วยไหมอ๋อไม่มีหน่วยนะครับโอเคครับก็ใส่ด้วยหน่วยลงไปก็ได้เนาะ 24.5 หน่วยก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองสังเกตนะครับข้อนี้เนาะตอบ 24.5 คือตอบตรงไหนของชั้นนี้เนี่ยตอบที่ขอบบนนั่นเองนะครับ 24.5 นี่คือขอบบนนะเพราะอะไรทำไมถึงตอบขอบบนครับข้อนี้ทำไมไม่ตอบมาตรฐานที่อยู่ตรงกลางระหว่างนี้สิจริงๆแล้วนะครับข้อนี้เนี่ยเริ่มดูได้จากตรงนี้แล้วเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่าตำแหน่งอยู่ที่ตำแหน่ง20 20นี้อยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายของชั้นที่2พอดีเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็เลยมีข้อสรุปหรือสูตรลัดเพิ่มเติมโดยที่ว่าถ้าตำแหน่งมัธยฐานอยู่ที่ความถี่สะสมของชั้นนั้นให้ตอบขอบบนได้เลยครับคือมัธยฐานนั่นเองนะครับก็เลยมีสูตรลัดเลยนะครับสำหรับอันนี้เนาะตำแหน่งอยู่ที่ตำแหน่ง20พอดีเลยเป็นที่ตำแหน่งของความถี่สะสมอยู่ก็เลยตอบขอบบนได้เลยนะครับ 24.5 นั่นเองนะครับผมถัดไปเลยนะครับไปดูข้อที่10กันเลยหาค่ามัธยฐานกันอีกแล้วนั่นเองนะครับก็หลักการเดิมเลยนะครับเราจะหามัธยฐานได้นั้นน้องต้องไปหาตำแหน่งมัธยฐานได้ก่อนว่าอยู่ตำแหน่งไหนแต่ว่าเนื่องจากข้อนี้เนี่ยเขาไม่มีความถี่สะสมมาให้การหามัธยฐานแบบมีอันตรภาคชั้นนั้นนะครับน้องๆต้องไปหาความถี่สะสมออกมาให้ได้ก่อนนะครับพี่ๆเขียนเลยเนาะความถี่สะสมอันนี้จะเป็นความถี่ปกติเนาะอันนี้เป็นความถี่สะสมให้เป็น f ใหญ่แล้วกัน8นะครับความถี่สะสมก็คือเอามาบวกกันให้หมดเลย8บวก12กลายเป็น20 20บวก40กลายเป็น60 60บวก48กลายเป็น108 108บวก8เป็น116 116บวก4เป็น120นั่นเองชั้นสุดท้ายก็คือเอาทั้งหมดมาบวกกันนะเนาะได้120แต่ว่าพี่พีทวิธีการทำนั้นบวกกันแบบทะแยงไปเลยนะครับ8บวก12เป็น20 20บวก40เป็น60 60บวก48เป็น108ค่าเท่ากันนะครับถ้าเกิดน้องเอามาบวกกันก็ได้108เหมือนกันนะครับถ้าบวกทะแยงก็แค่เอาตัวสุดท้ายมาบวกกับตัวถัดไปเนาะก็จะเลี้ยวขวานั่นเองนะครับก็จะเป็นความถี่สะสมละจากนั้นนะครับเมื่อได้ความถี่สะสมแล้วหาตำแหน่งได้เลยเนาะตำแหน่งมัธยฐานนะครับก็จะหาได้จาก n ส่วนด้วย2นั่นเองนะครับ n คือ120ส่วน2ก็คือเป็น60นั่นเอง n ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองอย่าลืมนะครับจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือความถี่สะสมสุดๆเลยอ่ะสุดท้ายเลยเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าตำแหน่งคือ60เนาะ60อยู่ตรงไหนเอ่ยชั้นไหนฮะชั้นนี้นั่นเองนะครับรู้ได้ไงครับเพราะว่าตรงนี้ฮะความถี่สะสมของพีพีทเนี่ยเป็น60
แล้วอยู่ที่60พอดีตอบอะไรได้เลยครับตอบขอบบนได้เลยนะครับขอบบนชั้นนี้ก็คือเป็นเท่าไหร่เอ่ยขอบบนของชั้นนี้นะครับก็คือเป็น 69.5 ก็คือเอาค่าสูงสุดเนาะมาบวกอีกจุด5ไปเลยนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4เลยอันนี้คือค่ามัธยฐานเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสูตรลัดเนาะแต่บางคนเนี่ยพี่ไม่อยากจะสูตรลัดเลยขอสูตรเต็มได้ไหมจัดเลยนะครับสูตรเต็มนะครับมัธยฐานเนี่ยมีสูตรว่าขอบล่างบวกความกว้างคูณด้วย n ส่วน2ลบ f l เนาะส่วนด้วยนะครับ f m นั่นเองนะครับเป็นความถี่ของชั้นปัจจุบันนั่นเองนะครับส่วนค่าต่างๆนั้นนะครับอ่ะเขียนได้แบบนี้เลยเนาะจากข้อที่แล้วนะพี่ยกมาเลยนะครับเร็วดีนะทีนี้มาดูนะครับแทนค่าเลยเนาะ l คือขอบล่างนะครับขอบล่างของชั้นนี้อ่ะเนาะก็คือเอา60 59บวกกันเนาะนะครับ60 59บวกกันแล้วหารด้วย2เนาะคำตอบมาก็จะกลายเป็น 59.5 เนี่ยนะครับก็คืออาจจะเอาขอบล่างเนี่ยอาจจะ60ลบด้วย 0.5 เนาะก็จะเป็น 59.5 นะครับส่วนขอบบนนั้นนะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย69บวก70ส่วน2นะครับหรือก็คือเป็น 69.5 ก็คืออาจจะเอา69บวกอีก 0.5 เนาะก็คือขอบบนนั่นเองนะครับส่วนความกว้างของชั้นนั้นนะครับก็จะเอาขอบบนกับขอบล่างมาลบกันนะครับก็จะกลายเป็น 69.5 ลบด้วย 59.5 คิดเลขออกมานะครับก็จะกลายเป็น10นั่นเองนะครับก็เอามาลบกันเนาะเอาขอบบนกับขอบล่างมาลบกันเลยนะครับก็จะกลายเป็น10 10ก็คือเป็นความกว้างของชั้นนั่นเองหรือบางคนบอกพี่แบบความกว้างเนี่ยไม่อยากเอาขอบบนขอบล่างเลยโคตรงงเลยงั้นหาได้จากแบบนี้นะครับน้องก็อาจจะเอา69ลบ60เนาะเอาค่าสูงสุดของชั้นนั้นลบด้วยค่าต่ำสุดชั้นนั้นแต่อย่าลืมบวก1ด้วยนั่นเองนะครับคิดเลขออกมาก็จะกลายเป็น9บวก1หรือก็คือเป็น10นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นความกว้างของชั้นอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับคิดได้2แบบเนาะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะครับก็มาแทนค่าเลยขอบล่างคือ 59.5 ความกว้างคือ10นะครับ n ส่วน2ก็คือ120ส่วน2ลบด้วยความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าคือลบด้วย20นั่นเองอันนี้คือชั้นมัธยฐานเนาะชั้นก่อนหน้าคือตรงนี้นะครับ20เนาะเป็นความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้านะครับเอามาใส่เลยลบด้วย20นะครับส่วนใน FM คือเป็นความถี่ของชั้นปัจจุบันนั่นเองนะครับความถี่ชั้นปัจจุบันคือเป็น40นั่นเองนะครับเอามาใส่เลยเนาะ40นะครับอ่ะคราวนี้คิดเลขเลยนะครับก็จะกลายเป็น 59.5บวก10คูณกับอันนี้ตัดกันนะครับเป็น60ลบ20หารด้วย40นะครับอ่ะคิดเลขต่อเลยนะครับก็จะกลายเป็น 59.5 บวก10นะครับลบกันกลายเป็น40ส่วน40เนาะตัดกันได้1นะครับ10คูณ1ได้10แล้วบวกอีก 59.5 ก็จะกลายเป็น 69.5 นั่นเองนะครับข้อนี้สำหรับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4เหมือนกันเลยนะครับแต่สำหรับน้องคนไหนเนี่ยจำสูตรลัดได้ว่าถ้าหากว่าตำแหน่งเนี่ยตกอยู่ที่ความถี่สะสมของชั้นนั้นเลยให้ตอบที่ขอบบนก็คือ 69.5 ต่อข้อ4มองขาดมองตอบเลยแต่ถ้าเกิดใครมองไม่ขาดก็ต้องใช้สูตรปกติแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่ตำแหน่งเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ในค่าสุดท้ายของชั้นนั้นหรือความถี่สะสมของชั้นนั้นน้องก็ต้องคิดเลขปกตินั่นเองนะครับซึ่งจะยาวนิดนึงนะครับโดยที่ต้องหาขอบบนขอบล่างแต่อย่าลืมนะสำหรับการหาค่ามัธยฐานนั้นน้องต้องหาความถี่สะสมด้วยนั่นเองนะครับผม